แด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่โยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านดับต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในค่ำคืนของวันที่3ของคอร์สที่4ที่เราได้ปฏิบัติกันมาต่อเนื่องวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันส่งอารมณ์แล้วเราปฏิบัติกันมา3วันสำหรับโยคีใหม่วันที่3นี่ก็จะถือว่าเป็นวันที่หนักที่สุดละพอวันที่4ได้ส่งอารมณ์ก็จะเริ่มที่จะเข้าใจการปฏิบัติวิธีการปฏิบัติก็จะทำให้การปฏิบัติดีขึ้นง่ายขึ้นจากที่ลำบากมา3วันส่วนโยคีเก่าก็ไม่น่าห่วงอะไรแล้วก็ยิ่งคอร์สนี้เป็นคอร์สที่4ต่อเนื่องผู้ที่ปฏิบัติกันมา4คอร์สจากที่คอร์สแรกเป็นโยคีใหม่อยู่นะพอมาคอร์สนี้กลายเป็นโยคีเก่าเลยเพราะว่าที่แยกใหม่แยกเก่าก็คือเพื่อให้ง่ายในช่วงของการส่งอารมณ์เวลาการแยกกลุ่มการแบ่งกลุ่มการส่งอารมณ์ก็จะง่ายขึ้นในการสอบอารมณ์ฉะนั้นในคอร์สนี้อย่างที่บอกว่าก็พยายามที่จะนำเอาหลักที่เป็นภาคทฤษฎีนำเอาหลักที่เข้มข้นซะหน่อยมาพูดมาบรรยายซึ่งการพูดธรรมะผู้พูดก็ได้ศึกษาไปด้วยได้ศึกษาได้ทบทวนได้คิดได้พิจารณาผู้ฟังก็ได้ฟังได้ทบทวนได้ทำความเข้าใจที่เคยเข้าใจอยู่แล้วก็ทำให้เข้าใจยิ่งขึ้นที่ยังไม่เข้าใจก็จะได้เข้าใจได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังทำจิตให้ผ่องใสได้เมื่อเราฟังธรรมะจิตใจของเราเป็นบุญก็ทำให้จิตผ่องใสทำความเห็นให้ตรงก็คือการปฏิบัติของเราก็จะมีหลักปริยัติเป็นกรอบเป็นตัวเปรียบเทียบก็จะเป็นการปรับทิฏฐิของเราความเห็นของเราให้ตรงนี่เป็นอานิสงส์ของการฟังฉะนั้นการฟังธรรมะยิ่งธรรมะละเอียดลึกซึ้งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือยิ่งได้บุญยิ่งฟังธรรมะที่เข้าใจยากเท่าไหร่ยิ่งได้บุญเพราะว่าเราจะต้องใช้ความพยายามความเพียรความอดทนในการที่จะต้องตั้งใจฟังถ้าไม่ตั้งใจฟังนี่ไม่รู้เรื่องเลยถ้าจะฟังแค่เพลินๆฟังแค่ผ่านๆจะไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยฉะนั้นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้ว
พระองค์ทรงทบทวนธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ถึงกับมีพระทัยน้อมไปในทางที่จะไม่แสดงธรรมเพราะเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นี้เป็นสิ่งที่ยากยากที่คนอื่นจะรู้ตามได้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากยากแก่การที่จะเข้าใจได้พระองค์จึงมีพระทัยน้อมไปในการที่จะไม่แสดงแต่ว่าด้วยความที่ทรงบำเพ็ญบารมีมาเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้ายังไงก็ต้องแสดงจึงได้มีเป็นปุคลาธิฐานว่าท้าวมหาพรหมมารัตนาที่จริงก็คือพรหมวิหารในพระทัยของพระองค์นี่แหละที่มีความเอ็นดูมีความกรุณาในหมู่สัตว์ก็เลยพิจารณาเห็นว่าหมู่สัตว์ที่มีทุลีในจักษุน้อยก็ยังมีอยู่ฉะนั้นพระองค์จึงได้ตัดสินพระทัยในการที่จะแสดงธรรมพระธรรมที่พระองค์พิจารณาตอนที่หลังจากตรัสรู้นะหลังจากตรัสรู้แล้วในสัปดาห์ที่หนึ่งที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ได้เสวยมุติสุข7สัปดาห์สัปดาห์ที่1ที่ประทับที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระองค์นั่งตรัสรู้นั่นแหละแล้วพระองค์ก็ไม่ลุกเลย7วันพระองค์พิจารณาปฏิจจสมุปบาทในสัปดาห์ที่1พิจารณาปฏิจจสมุปบาททั้งสายเกิดแล้วก็สายดับทั้งสายเกิดสายดับฉะนั้นวันนี้ที่จะมาพูดเนี่ยก็เป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทที่อยู่ในวิปัสสนาภูมิ6เราได้พูดกันมาแล้วได้ฟังกันมาแล้วในภูมิแรกๆ4ภูมิขันธ์5นี่เราก็ได้ฟังกันอยู่ประจำอายตนะ12เราก็ได้ฟังกันประจำธาตุ18เราก็ได้ฟังไปแล้วอินทรีย์22เราก็ได้ฟังไปแล้วซึ่งทุกอย่างก็รวมลงสรุปลงที่รูปกับนามทั้งหมดย่อลงเป็น2ก็คือรูปกับนามแล้วก็ทั้งหมดทั้ง6ภูมิล้วนแต่สามารถที่จะส่งเคราะห์เข้ากันได้ทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกันได้ทั้งหมดเพราะว่าเมื่อสรุปย่อลงเป็น2ได้เนี่ยก็แสดงว่าทุกอย่างก็สามารถที่จะส่งเคราะห์เชื่อมโยงกันได้ทั้งหมดในครั้งพุทธกาลก็มีพระเถระบางรูปท่านได้ตรัสรู้ด้วยการพิจารณาขันธ์5ก็คือเห็นแจ้งในขันธ์5ซึ่งก็เป็นภูมิที่หนึ่งบางรูปก็ได้พิจารณาเห็นแจ้งในอายตนะในการเห็นก็ดีการได้ยินก็ดีก็เห็นแจ้งอริยสัจได้ในการพิจารณาอายตนะ12บางรูปก็
พิจารณาเห็นแจ้งในธาตุบางรูปก็เห็นแจ้งด้วยอินทรีย์บางรูปก็เห็นแจ้งด้วยปฏิจจสมุปบาททั้งหมดทั้งมวลก็สรุปลงที่อริยสัจ4ทั้งหมดแล้วก็ถ้าย่อเป็น2ก็คือรูปกับนามแต่ที่ท่านแยกไว้เป็น6ภูมิเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ครอบคลุมทั้งหมดในการปฏิบัติของเราฉะนั้นวันนี้ก็จะได้นำเอาภูมิที่5คือปฏิจจสมุปบาทมาพูดย่อๆนะมาพูดสั้นๆมาพูดย่อๆถ้าอยากจะฟังโดยพิสดารถ้ามีผู้สนใจอยากจะฟังพิสดารเดี๋ยวเปิดคอร์สปฏิจจสมุปบาทให้อาจารย์ธรรมวลีอธิบายเคยเปิดคอร์สที่วัดป่านานแล้วล่ะแล้วก็ที่วัดภูจวงก็เคยเปิดคอร์สปฏิจจสมุปบาทเพื่อเสริมความเข้าใจให้กับชาวพุทธของเราที่ยากแก่การที่จะได้ฟังธรรมะที่ลึกซึ้งปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งมากแม้แต่พระพุทธโฆษาจารย์เองซึ่งเป็นสุดยอดอัจฉริยะของผู้ที่แตกฉานในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังได้ออกตัวว่าปฏิจจสมุปบาทนี้มีความลึกซึ้งมากข้าพเจ้าผู้มีสติปัญญาน้อยไม่อาจที่จะอย่างถึงปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสรู้ในปฏิจจสมุปบาทเปรียบเหมือนกระต่ายขาสั้นๆจะอย่างน้ำในมหาสมุทรนึกสภาพกระต่ายตัวน้อยๆขาสั้นๆจะยังน้ำในมหาสมุทรจะยังดูว่ามหาสมุทรมันลึกขนาดไหนขนาดพระพุทธโฆษาจารย์นะก็ยังอุปมาตัวเองเหมือนกับกระต่ายน้อยที่จะยังดูความลึกของน้ำในมหาสมุทรอย่างเรานี่จะเป็นอะไรจะเป็นมดสักตัวหนึ่งหรือว่าที่จะหยั่งดูว่าน้ำในมหาสมุทรมันลึกขนาดไหนแค่เพียงน้ำในสระน้ำในบ่อนี่มันก็ยังถ้าจะมดไปหยั่งมันก็หยั่งไม่ถึงอยู่แล้วอันนี้จะหยั่งน้ำในมหาสมุทรแต่ว่าก็จะใช้ความเพียรความพยายามตามสติตามกำลังตามความสามารถในการที่จะนำเอาธรรมะที่ลึกซึ้งนั้นมาอธิบายตามกำลังของสติของปัญญาฉะนั้นการอธิบายการแสดงการฟังของพวกเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการศึกษาร่วมกันเพราะว่าถ้าไม่มีผู้ฟังผู้บรรยายก็ไม่รู้จะไปบรรยายให้ใครฟังเนาะ
จะมานั่งพูดให้ต้นไม้ใบหญ้าให้หมาให้แมวฟังก็คงจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรือว่าจะไปบรรยายให้กับชาวบ้านทั่วๆไปเขาก็คงจะไม่ฟังนะเวลาเขาจะนิมนต์พระเทศแต่ละทีก็อาจารย์อย่าเทศนานนะเอาแค่พอเป็นพิธีเอาสัก5นาทีก็พอเทศ5นาทีนี่ก็แค่อารัมภบทก็ไป15นาทีแล้วยังไม่ทันเข้าเนื้อหาเลยเนี่ยไป15นาทีแล้วถ้าจะให้เทศสัก5นาที10นาทีนี่ก็อาตมาก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะถ้าหากว่าพระเทศเก่งๆนี่ท่านเทศแค่ไม่กี่คำเทศแค่เวลาสั้นๆก็สามารถทำให้คนเข้าใจได้แต่อย่างอาตมานี่ก็พูดเป็นชั่วโมงคนยังไม่อยากจะเข้าใจเลยอาจารย์พูดอะไรเทศอะไรนั่งพูดอยู่ได้เป็นชั่วโมงไม่เห็นรู้เรื่องเลยขนาดพูดเป็นชั่วโมงก็ยังไม่ค่อยที่จะเข้าใจแล้วจะให้ไปเทศสั้นๆพูด5นาที10นาทีก็คงจะเทศเอาขายเอากันเทศเฉยๆนะแต่โยมก็ชอบนะชอบทำตามประเพณีถ้าจะไม่ให้ทำก็รู้สึกไม่สบายใจอีกแต่ว่าทำก็ทำพอให้แล้วๆไปอาตมาอยู่ที่โน่นจึงพยายามเน้นในเรื่องของการฟังธรรมการให้ความเคารพให้ความเคารพในพระธรรมผู้แสดงธรรมไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เราให้ความเคารพอย่างในขณะที่เราฟังธรรมอยู่เนี่ยอาตมาก็เห็นโยคีของเราอาจารย์ธรรมโอลีก็เคยบอกแล้วล่ะแต่ว่าอาตมาตอนหลังมาก็ไม่ได้บอกคือไม่ว่าใครจะมาก็แล้วแต่จะใหญ่มาจากไหนก็แล้วแต่แม้แต่พระพุทธเจ้าเองสาวกแสดงธรรมอยู่พระอนุรุทธแสดงธรรมอยู่พระพุทธเจ้ามายืนรออยู่ข้างนอกจนกระทั่งพระอนุรุทธแสดงธรรมจบพระพุทธเจ้าจึงเสด็จเข้าไปพระก็ถามว่าเอาพระพุทธองค์เสด็จมานานแค่ไหนแล้วบอกมานานแล้วมายืนอยู่ข้างนอกเขาก็ถามว่าแล้วทำไมพระองค์ไม่เสด็จเข้ามาพระองค์ก็บอกว่าถ้าว่าเราเสด็จเข้าไปพระนุรุทธะก็จะหยุดแสดงธรรมแล้วพวกพุทธบริษัททั้งหลายก็จะหันมาทำความเคารพพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราไม่ต้องการที่จะทำลายฝั่งการฟังธรรมจึงไม่เสด็จเข้ามาพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยพระองค์ก็หันพิจารณาดูทั้งจักรวาลเลยว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลผู้เลิศที่สุดสูงที่สุดแล้วนี่จะเคารพใครได้อีกไม่มีใครในอินพรหมยมยักษ์มนุษย์เทวดาไม่มีที่ถ้าพระพุทธเจ้าให้ทำความเคารพใครบุคคลนั้นก็จะศีรษะแตกเป็นเจ็ดเสียงไม่มีใครที่จะสูงไปกว่าพระพุทธเจ้าแล้วแต่ว่าบุคคลจะอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งไม่ได้ต้องมีที่พึ่งที่ระลึกที่สูงสุดพระองค์ก็พิจารณาเห็นพระธรรมนี่เองที่จะเป็นที่เคารพ
ของพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าเองก็ยังเคารพพระธรรมเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ต้องเคารพในพระธรรมพระธรรมคืออะไรจะสรุปให้สั้นที่สุดเลยว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ารวมเป็นหนึ่งที่ความอะไรความไม่อะไรทำไมเงียบจังวันนี้ความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือการไม่อยู่ปราศจากสติก็คือสตินั่นเองเราให้ความเคารพในพระธรรมก็คือเคารพความไม่ประมาทเคารพความมีสติฉะนั้นในขณะที่เราฟังธรรมอยู่ก็ต้องมีสติในการฟังธรรมจดจ่ออยู่กับฟังการฟังธรรมไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ขนาดพระรูปหนึ่งท่านตั้งใจฟังธรรมแล้วถูกงูกัดถ้าเป็นเราถูกงูกัดเป็นยังไงกำลังฟังเทศอยู่สงสัยร้องลั่นศาลาเลยเนาะพระรูปนี้ท่านไม่ต้องการที่จะทำลายการฟังธรรมพองูกัดท่านก็รู้ว่างูกัดท่านก็ไม่ได้บอกใครเลยไม่ได้เอะอะโวยวายเลยงูกัดเสร็จมันก็เลื้อยไปท่านก็ไม่ได้เอะอะโวยวายอะไรอันนี้เราแค่กิ้งกือไต่เข้ามานี่เราก็กระโดดเลยตะขาบวิ่งเข้ามาอย่างเนี้ยหงายหลังเลยอันนี้งูกัดท่านก็เฉยงูมันก็เลื้อยไปท่านไม่ต้องการที่จะให้การฟังธรรมมันเสียก็ตั้งใจในการฟังธรรมทีนี้เกิดปีติจากที่ถูกงูกัดเนี่ยทำให้จิตของท่านตั้งมั่นอยู่กับการฟังธรรมมันก็ต้องมีขันติมีองค์ประกอบที่จะทำให้ท่านเห็นความสำคัญของการฟังธรรมมากกว่าที่จะไปเห็นแก่ร่างกายเห็นแก่ชีวิตนะก็คือยอมสละชีวิตในการที่จะบูชาธรรมก็คิดดูว่าจิตของท่านจะเป็นยังไงทำให้ท่านเกิดปีติพอเกิดปีติอำนาจของปีติมันสามารถที่จะไปปรับร่างกายนะร่างกายของเราเนี่ยมันมีจิตเป็นสมุฏฐานมีกรรมเป็นสมุฏฐานมีอาหารเป็นสมุฏฐานปีติมันก็เป็นสภาวะธรรมที่เป็นนามธรรมที่สามารถไปปรับรูปร่างกายของเราทำให้ร่างกายเนี่ยมันผลักดันขับเลือดที่มีพิษผสมอยู่นะขับออกมาขับเลือดออกมาทำให้พิษของงูไม่เข้าไปสู่หัวใจของท่านถูกขับออกมาหมดเลยขับออกมาแล้วก็ซึมลงไปในดินท่านก็ข่มปีติเสียได้เจริญวิปัสสนาก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยอันนี้คือการให้ความเคารพในการฟังธรรมฉะนั้นผู้แสดงก็ให้ความเคารพในการแสดงไม่เอาพระธรรมมาพูดเล่นพูดหัวที่พูดไปบางทีก็อาจจะพูดขำบ้างอะไรบ้างมันก็อารมณ์พาไปนะบางทีก็พูดไปแล้วก็ขำแล้วก็พูดต่อไม่ได้
มันก็เป็นอารมณ์ของนี่แหละอยู่ที่ผู้ฟังนี่แหละถ้าไม่มีคนหัวเราะผู้แสดงก็คงจะไม่ขำด้วยนะผมไม่มีพูดเองขำเองอันนี้พอมีคนขำก็เลยพลอยผสมลงกันไปแต่ว่าเจตนาก็คือไม่ได้เอาธรรมะมาพูดเล่นพูดหัวถ้าเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาลดต่ำลงมาเป็นพูดเล่นพูดสนุกสนานขนองพูดไม่ความเคารพในพระธรรมในพระพุทธในพระสงฆ์ก็จะเป็นบาปเป็นอกุศลกับผู้แสดงอีกฉะนั้นผู้แสดงก็ต้องให้ความเคารพในพระธรรมผู้ฟังก็ต้องให้ความเคารพในพระธรรมฉะนั้นเมื่อเราให้ความเคารพเนี่ยอย่างอื่นก็ไม่สำคัญไปกว่าการฟังธรรมแล้วเวลาตมาเดินผ่านเข้าไปถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างโยมก็ไม่ต้องยกมือไหว้หรอกเสียสมาธิในการฟังธรรมหมดเห็นยังทำกันอยู่นะตอนที่ฟังธรรมแล้วตมาก็เข้าไปถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างที่จริงก็ไม่อยากจะถ่ายหรอกแต่ว่ามันไม่มีคนถ่ายแม้จะมอบหน้าที่ให้แล้วก็ไม่ค่อยอยากจะถ่ายกันก็เลยได้ถ่ายรูปเองฉะนั้นก็ให้ความเคารพกับการฟังธรรมไม่ต้องมาสนใจหรอกว่าใครจะมาถ่ายรูปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พอนึกออกก็ต้องพูดไม่งั้นมันจะลืมก็คือสังเกตเห็นจากที่3คอร์สที่ผ่านมาเนี่ยมีโยคีที่ทั้งเก่าธรรมดาแล้วก็เก่าไม่ธรรมดายังขาดสติอยู่เยอะดูตอนไหนที่ขาดสติตอนที่กราบไปพูดไปพออ้าวส่งอารมณ์เสร็จแล้วกราบลาวิปัสสนาจารย์พอนึกอะไรออกขึ้นมาพูดขึ้นมาอีกแล้วพูดไปกราบไปใครเป็นบ้างมีหลายคนจะมาเห็นหลายคนคือถ้าพูดจบแล้วก็คือแล้วไม่ต้องต่ออีกแล้วไม่ต้องอารมณ์ค้างอันนี้กราบไปพูดไปหรือว่าแม้แต่ในขณะที่เรากำลังกราบสมมติว่าเราไปกราบครูบาอาจารย์เรากำลังกราบอยู่ถ้าครูบาอาจารย์ถามอ้าวเป็นยังไงแม่ชีมายังไงอ๋อมากราบหลวงพ่อนี่แหละพูดไปกราบไปเป็นไหมเป็นอย่างนั้นไหมเมื่อก่อนอาตมาก็เคยพูดนะแต่ว่าหลังๆมาก็ไม่ได้พูดคือกราบให้เสร็จก่อนท่านจะถามในขณะที่เรากำลังกราบอยู่ก็ตามแต่ว่าเรากราบให้ครบให้เสร็จก่อนกราบ3ครั้งก่อนทีนี้ค่อยตอบอันนี้แหละท่านจะเห็นทันทีเลยว่าเออแม่ชีนี่ฝึกมาดีเป็นลูกศิษย์ของใครเนี่ยเดี๋ยวจะถามหาอาจารย์เลยนะเป็นลูกศิษย์ของใครอ๋อศิษย์ของหลวงพ่อมหาลำพันธ์นั่นแหละอาตมาก็หน้าบานเลยนะได้หน้าอาจารย์ด้วยแต่ว่าก็เอาพอเหมาะพอดีบางคนก็แม่ไปกราบครูบาอาจารย์ก็กราบสติปัฏฐานเลยนะกราบช้าๆอาจารย์ก็นั่งน้ำลายเหนียวเลยกว่าจะกราบเสร็จมีเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้กราบในรูปแบบนี้หรอกแต่ว่ากราบช้าเหลือเกินกราบเบญจังคประดิษฐ์นี่แหละแต่ว่ากราบช้าเหลือเกินอันนั้นก็เกินไปเอาแค่พอเหมาะพอดีแล้วก็ตอนที่กำลังกราบก็ไม่ต้องพูดแม้ท่านจะถามก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องตอบกราบให้เสร็จแล้วค่อยตอบอันนี้ก็เป็น
มารยาทของการให้ความเคารพแล้วก็บ่งบอกถึงความเป็นศิษย์มีครูเขาบอกว่าศิษย์มีครูเหมือนกับหมูมีมันถ้าหมูไม่มีมันนี่เป็นยังไงก็ไม่ใช่หมูนะถ้าไม่มีมันก็ไม่ใช่หมูถ้าเป็นหมูก็ต้องมีมันนะพูดมาครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้เข้าปฏิจจสมุปบาทเลยปฏิจจสมุปบาทเป็นภูมิอีกภูมิหนึ่งในวิปัสสนาภูมิ6เป็นภูมิของวิปัสสนาที่จะเห็นแจ้งทีนี้ผู้ที่จะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทได้ดีก็จะต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละจนถึงวิปัสสนาญาณที่2วิปัสสนาญาณที่2เรียกว่าอะไรจำได้ไหมฟังมาเยอะแล้วคอร์สที่แล้วนี่ก็พูดเต็ม16เลยอันที่2ชื่อว่าอะไรไปสมถะอีกแล้วเสียชื่อหมดวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณที่2ชื่อว่าปัจจยะปริคหายานปัจจยะปริคหายานคนละอย่างแล้วอันนี้พูดถึงวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณ16วิปัสสนาญาณที่2ก็คือปัจจยะปริคหายานการกำหนดความเป็นปัจจัยเอาละไม่ต้องคิดแล้วไม่ต้องคิดแล้วไม่ต้องคิดแล้วอาตมาเฉลยให้แล้วปัจจยะก็ปัจจยะปริคหายะพูดแล้วลิ้นรัวแล้วปัจจยะปริคหายานเป็นการกำหนดรู้ความเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นผลว่าสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งนี้รูปเป็นปัจจัยของนามนามเป็นปัจจัยของรูปอย่างนี้รูปนามเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกันตรงนี้วิปัสสนาญาณที่2เนี่ยท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจุลโสดาบันอันนี้พระพุทธโฆษาจารย์ที่ท่านเรียบเรียงแต่งคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยท่านเรียกตรงนี้ว่าเป็นการถึงจุลโสดาบันก็คือถ้าหากว่าใครที่เข้าใจเห็นวิปัสสนาญาณเห็นแจ้งในรูปนามโดยความเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันตรงนี้ในชาติต่อไปเนี่ยจะไม่ไปอบายคือเป็นจุลโสดาบันถ้าพระโสดาบันเนี่ยคือปิดประตูอบายได้เด็ดขาดแต่ว่าจุลโสดาบันเนี่ยคือชาติถัดไปจะไม่ไปทุกขติจะมีแต่สุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าอันนี้คือท่านให้ความหมายไว้ว่าจุลโสดาบันพระโสดาบันน้อยแต่ว่าชาติที่3ไม่แน่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เจริญวิปัสสนาต่อแต่ว่าถ้าบรรลุถึงวิปัสสนาญาณที่2แล้วชาติต่อไปจะไม่ไปสู่อบายแล้วเป็นพระโสดาบันน้อยแล้วอันนี้คือผู้ที่ข้ามความสงสัยทั้ง16อย่างได้คือปัจจยปริคหญาณก็จะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทคือความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกันของสภาวธรรมฉะนั้นคำว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นชื่อที่ฟังก็ฟังยากนะจำก็จำยาก
จะมีบทสวดปฏิจจสมุปบาทอยู่มีบทสวดในธรรมนิยามที่ท่านสวดกันอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสรายตนังสรายตนปัจจยาผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานปัจจยาภวโภวปัจจยาชาติชาติปัจจยาจรามรณังโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสาดิรุจันติเอวเมกัสสะเอวรัสสะทุกขคันธัสสะสมุทโยโหติเป็นคำบาลีแปลเป็นภาษาไทยก็คืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารลองนับนะว่าได้12ด้วยปฏิจจสมุปบาท12อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณได้เท่าไหร่แล้ววิญญาณ3แล้ววิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสรายตนะสรายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาส12ครบพอดีนะเดี๋ยวถามใหม่ก็จำไม่ได้อีกถามใหม่ก็ลืมใหม่ใช่ไหมอวิชชาคืออะไรเราจะพูดกันย่อๆสั้นๆให้จบในชั่วโมงอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ในอะไรในความไม่รู้8อย่างความไม่รู้4อย่างก็ได้ความไม่รู้8อย่างก็ได้อวิชชา4หรือว่าอวิชชา8ความไม่รู้จะแปลอีกอย่างหนึ่งว่ารู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้ก็ได้อวิชชานะรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้ไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้เอาแปลง่ายๆว่าไม่รู้ก็แล้วกันไม่รู้ใน4อย่างอวิชชา4 4อย่างมีอะไรบ้าง1ไม่รู้ในทุกขสัจจะ2ไม่รู้ในสมุทยสัจจะ3ไม่รู้ในนิโรธสัจจะ4ไม่รู้ในนิโรธคามินีปฏิปทาหรือว่าอริยมรรคสัจจะพูดง่ายๆก็คือไม่รู้ในทุกสมุทัยนิโรธมรรคไม่รู้ในอริยสัจ4นั่นเองคำว่าอวิชชาเนี่ยก็คือไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ในความดับทุกข์ไม่รู้ในหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์ถ้าอวิชชา8ก็เพิ่มเข้ามาก็คือไม่รู้ในอดีตขันธ์5ที่เป็นอดีตไม่รู้ในขันธ์5ที่เป็นอนาคตไม่รู้ทั้งที่เป็นอดีตแล้วก็อนาคตแล้วก็ไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทก็เป็นอวิชชา8นะความไม่รู้เหล่านี้จึงทำให้เกิดสังขารคือการปรุงแต่ง
พราะไม่รู้ในอริยสัจสี่นี่เองถ้าหากว่ารู้ในอริยสัจสี่ก็เป็นอะไรแล้วเป็นพระอริยบุคคลก็คือถ้าพระโสดาบันนี่ก็เห็นแจ้งในอริยสัจสี่หนึ่งรอบแล้วถ้าสกทาคามีก็สองรอบอนาคามีก็สามรอบพระอรหันต์ก็สี่รอบเห็นแจ้งในอริยสัจประหารกิเลสแล้วแต่เพราะยังไม่รู้ยังไม่เห็นในอริยสัจสี่จึงทำให้มีสังขารคือการปรุงแต่งความไม่รู้เนี่ยทำให้เกิดการปรุงแต่งถ้ารู้ก็จะไม่ปรุงแต่งแล้วที่ปรุงแต่งก็เพราะว่าไม่รู้ปรุงแต่งยังไงสังขารท่านกล่าวถึงสังขาร3สังขาร3มีอะไรบ้างกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารกายสังขารก็คือการปรุงแต่งทางกายอย่างเช่นก็ถามว่าทางนี้ไปไหนเราสายหน้าไม่ได้พูดอะไรเลยสายหน้าปรุงแต่งหรือยังปรุงแล้วปรุงเป็นความหมายแล้วเป็นกายสังขารแล้วเรามาปิดวาจามองตากันพยักหน้าไม่มีเสียงออกนะหรือว่าชี้เอามือชี้ทำตายักคิ้วหลิวตาทำปากบุ้ยใบ้ไม่ได้ออกเสียงนะแต่ว่าเป็นการสื่อสารแล้วเป็นการปรุงแต่งทางกายแล้วหรือว่าแค่เพียงมองเฉยๆเนี่ยมองเพ่งมองเลยนะก็เป็นการปรุงแต่งแล้วปรุงแต่งทางกายแล้วแต่ถ้ามันอดไม่ไหวเป็นยังไงทีนี้ปรุงแต่งออกมาเป็นวจีสังขารแล้วปรุงแต่งออกมาเป็นวาจาแล้วเหมือนได้ยินแว่วๆอยู่นะมีอยู่เสียงแม่ชีสีดานี่แหละเหมือนได้ยินพูดอยู่อันนี้เป็นวจีสังขารนะถ้าไม่ได้ออกมาทางกายไม่ได้ออกมาทางวาจาคิดอยู่ในใจคิดอยู่ในใจคิดอยากจะพูดแต่ว่ามันมีสติเบรกซะก่อนเบรกหัวทิ่มล้อหมุนเลยนะแต่ว่ามันปรุงแต่งทางใจแล้วมันก็เป็นมโนสังขารมโนสังขารแม่ปรุงแต่งทางใจไม่ชอบใจเลยไม่พอใจเลยทำไมเขานั่งสมาธิอยู่ดีๆก็มาทำก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอยู่นั่นแหละไม่รู้ค้นหาอะไรนักหนานึกในใจไม่พอใจในใจเป็นมโนสังขารแล้วอันนี้คือสังขารสามเพราะความไม่รู้จึงมีการปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นกายสังขารมโนวจีสังขารมโนสังขารแล้วก็อภิสังขาร3อภิสังขาร3คือปุญญาภิสังขารปรุงแต่งเป็นเรื่องของบุญเวลาเราจะทำบุญเนี่ยเราก็ปรุงแต่งไหมปรุงแต่งนะถ้าไม่ปรุงแต่งนี่ทำบุญไม่ได้ก็ต้องปรุงแต่งจะให้ทานเนี่ยเขาคิดแล้วจะเอาอะไรไปทานดีจะอะไรไปใส่บาตรดีจะทำกับข้าวอะไรดีจะไปจังหันที่วัดเนี่ยจะอะไรไปดีมันก็ปรุงแต่งแล้วเป็นปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารปรุงแต่งไปในเรื่องอะไรอปุญญาไม่ทำเจ้าค่ะ
รุงแต่งไปในเรื่องของบาปอปุญญะก็คือไม่ใช่บุญไม่ใช่บุญก็คือบาปนั่นเองบางคนก็คิดไปว่าจะไปหาดักหนูที่ไหนดีไปจับปลาที่ไหนดีปรุงแต่งไปในอปุญญาภิสังขารนะจะไปกินเหล้าที่ไหนดีอย่างนี้อันนี้อปุญญาภิสังขารแล้วก็อย่างที่สามอเนชาภิสังขารอเนชาภิสังขารปรุงแต่งไปในทางที่สงบระงับเป็นฌานระดับอรูปฌานถ้าปุญญาภิสังขารนี่ปรุงแต่งไปในบุญถึงนั่นแหละถึงพรหมถึงรูปฌานส่วนอเนชาภิสังขารนี่หมายถึงสมาธิขั้นละเอียดจตุตฌานขึ้นไปเป็นอรูปฌานอันนี้เรียกว่าอเนชาภิสังขารก็ยังมีการปรุงแต่งอยู่ใน31ภพภูมิเนี่ยก็ยังเป็นอภิสังขารอยู่อันนี้คือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณตอบไม่ทันแล้วมัวแต่ไอ้อยู่เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็คือจิตนั่นเองจิตถ้าว่าโดยหลักอภิธรรมจิตก็มีตั้ง89หรือว่ามี221ว่าโดยพิสดารแต่ว่าโดยสั้นโดยย่อโดยสรุปก็คือจิตดวงเดียวนี่แหละเพียงแต่ว่ามันเกิดดับรวดเร็วมากเพียงแค่ชั่วลัดนิ้วมือนี่ก็เกิดดับเป็นล้านล้านขณะแล้วเป็นแสนโกรธขณะแล้วเกิดดับเร็วว่าโดยหลักของปฏิจจสมุปบาทวิญญาณท่านก็แบ่งเป็น6วิญญาณ6วิญญาณ6มีอะไรบ้างมีจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณแล้วก็มโนวิญญาณอันนี้วิญญาณ6ในหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่านก็แบ่งวิญญาณไว้6ก็คือตัวจิตที่รู้อารมณ์นั่นเองรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะมีการปรุงแต่งก็เลยมีจิตที่รู้อารมณ์ขึ้นมาทีนี้เมื่อรู้อารมณ์เมื่อรู้อารมณ์แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือนามรูปวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปคำว่านามนี่ก็หมายถึงนาม3ในขันธ์5เนี่ยนาม3ก็มีสัญญาเวทนาสังขารเป็นนามแล้วก็รูปก็เกิดเป็นนามรูปขึ้นมาเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยก็เกิดนามรูปเมื่อเกิดนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสรายตนะก็คืออายตนะ6อายตนะภายใน6ก็ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่เชื่อมต่อกับอายตนะภายนอกถ้ามันไม่มีที่เชื่อมต่อมันก็รับอารมณ์ไม่ได้ถ้าคนตาบอดหูหนวกก็ไม่สามารถที่จะเห็นสีไม่สามารถที่จะฟังเสียงอะไรได้คนขานประสาทเสียอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะดมกลิ่นอะไรได้ก็ต้องมีอายตนะเพื่อที่จะป้องกันรูปนามนี่แหละถ้าว่าไม่มีอายตนะทั้ง6นี้รูปนามนี้ก็ลำบากเลยนะถ้าคนตาบอดเนี่ยเดินไป
ไม่เห็นเสาไม่เห็นตอไม่เห็นหลุมไม่เห็นบ่อมองไม่เห็นรูปนามนี่ก็อยู่ไม่ได้นะมันก็ต้องมีอายตนะสำหรับปกป้องรูปนามอันนี้มีตาสำหรับเห็นสิ่งที่จะเป็นโทษไม่เป็นโทษแต่ว่าพรหมเขาจะมีตาไว้สำหรับเห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นมีหูไว้สำหรับฟังเสียงธรรมะเท่านั้นจะไม่ไปเป็นอย่างอื่นละแต่ว่าถ้าพบภูมิต่ำลงมาก็ตาก็พามันไปดูสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างนะพามันไปเขาว่าอะไรสวยๆงามๆที่ไหนก็ไปดูกันเสียเงินเสียทองไปดูในสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างหูก็ฟังเสียงที่ดีบ้างไม่ดีบ้างจมูกก็ดมกลิ่นดีบ้างไม่ดีบ้างลิ้นก็ลิ้มรสดีบ้างไม่ดีบ้างกายก็สัมผัสถูกต้องหนาวเกินไปก็ไม่ไหวร้อนเกินไปก็อยู่ไม่ได้แข็งเกินไปก็ไม่ดีนิ่มเกินไปก็ไม่ไหวก็กายก็เป็นที่เชื่อมต่อกับปฏิภาใจก็เชื่อมต่อกับธรรมารมณ์อันนี้เป็นอายตนะ6เรียกว่าสรายตนะสรายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะถ้าไม่มีอายตนะมันก็ไม่มีการกระทบไม่มีการเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสหรือว่าคิดนึกก็จะไม่มีก็ต้องมีอายตนะ6จึงมีผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเมื่อเห็นก็ชอบใจก็เป็นสุขเวทนาถ้าเห็นขี้หมาก็ไม่ชอบใจเลยก็เกิดทุกขเวทนาทั้งที่แค่เห็นเฉยๆนะยังไม่ทันได้กลิ่นยังไม่ทันไปเหยียบมันเลยนะแค่มองเห็นอย่างเงี้ยที่จริงมันก็เป็นวิบากของอกุศลนั่นแหละทำให้เราเห็นในสิ่งที่ไม่ดีเห็นขยะเห็นคนด่ากันฆ่ากันอย่างเงี้ยมันก็เป็นวิบากของอกุศลทางตาแล้วก็ทำให้เกิดทุกขเวทนาบ้างสุขเวทนาบ้างหรือว่าเฉยๆอย่างเห็นดอกไม้เห็นดอกไม้เป็นยังไงถ้าชอบก็เป็นสุขเวทนาถ้าไม่ชอบก็เป็นทุกขเวทนาถ้าเห็นแล้วเฉยๆไม่ประกอบด้วยปัญญาก็เป็นโมหะก็เป็นอุเบกขานะเป็นอุเบกขาอุเบกขามันมีอัญญานุเบกขากับอุเบกขาจริงๆถ้าอัญญานุเบกขาก็คือเฉยแบบไม่รู้เฉยแบบโง่เหมือนกับควายที่มันกินหญ้าอยู่กลางทุ่งกลางท่าฝนตกแดดออกมันก็เฉยจะเรียกว่าควายมันวางอุเบกขาได้ไหมมันมีอุเบกขามากเลยเขาเรียกว่าอัญญานุเบกขาก็คือเฉยเพราะความโง่เฉยเพราะไม่มีปัญญาเฉยเพราะไม่รู้มันก็เลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรมันก็เฉยไอ้คนที่เฉยโง่ก็เหมือนกันก็คือเฉยแบบไม่มีปัญญาเข้าประกอบอันนี้เวทนาก็มีสุขทุกข์แล้วก็เฉยเฉยหรือว่าถ้าจะว่าตามอายตนะก็คือเวทนา 6ก็ตามอายตนะนั่นแหละทีนี้เวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเมื่อสุขเวทนามันสบายเราก็อยากจะให้มันอยู่นานๆใช่ไหมเวลานั่งสมาธิสบายก็อยากจะนั่งนานๆอยากให้มันอยู่นานๆไม่อยากให้สุขมันเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าว่านั่งไปแล้วปวดขาเป็นยังไงก็เกิดวิภวะตัณหา
อยากจะพลิกแล้วอยากจะขยับแล้วอยากจะไปเข้าห้องน้ำแล้วนะถ้าว่าชอบใจก็เป็นกามตัณหาถ้าอยากจะให้มันอยู่นานๆก็เป็นภวตัณหาถ้าไม่อยากจะให้มันอยู่นานอยากแค่มันเปลี่ยนกำหนดปวดหนอปวดหนอปวดหนอทำไมมันไม่หายสักทีมันก็เป็นวิภวตัณหาตัณหาก็คือความอยากนะเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานการยึดมั่นถือมั่นว่าใครปวดขาหน่อยนี่แหละปวดขาผู้ใดก็ขาขาหน่อยนี่แหละอุปาทานก็ยึดในรูปนามในขันธ์ห้านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราพออุปาทานเกิดขึ้นอุปาทานก็เป็นปัจจัยให้เกิดภพคือความมีความเป็นเป็นเราเป็นคนเป็นสัตว์เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายมันก็มีความเป็นขึ้นมาจากภพก็เป็นปัจจัยให้ชาติชาติคือความมีความปรากฏของขันธ์ห้านั่นเองความเกิดขึ้นของขันธ์ห้าขันธ์ห้ามันก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาขันธ์ห้าก็เป็นชีวิตนี่แหละเป็นชีวิตที่เราสืบต่ออยู่เนี่ยชาติก็คือความเกิดความมีปรากฏของขันธ์ห้าเมื่อมีการเกิดสิ่งที่ตามมาก็คือชรามรณะความแก่ความตายแล้วก็ทุกข์ต่างๆก็จะตามมาเป็นกระบวนเมื่อมีความแก่ความตายเนี่ยก็จะมีโศกะความเศร้าโศกปริเทวะความพิไรร่ำไรรำพันทุกขะความไม่สบายกายโทมนัสสะความไม่สบายใจปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตอุปายาสะความคับแค้นใจเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการของทุกข์เนี่ยเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทก็คือมันมีเหตุมาจากอวิชชาเป็นตัวต้นทำให้มีทุกข์ตามมาเป็นกระบวนเลยอันนี้คือวงจรของปฏิจจสมุปบาทที่ว่าโดยย่อๆภายใน1ชั่วโมงเพื่อให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นภูมิของวิปัสสนาถ้าว่าเราจะเขาเรียกว่าดับคือมันมีสายเกิดแล้วก็สายดับเมื่อจะดับก็ต้องดับที่ไหนดับที่เปลี่ยนจากอวิชชาเป็นวิชชาก็คือเปลี่ยนจากความไม่รู้เป็นความรู้นั่นเองเมื่ออวิชชาดับสังขารก็ดับเมื่อสังขารดับวิญญาณก็ดับเมื่อวิญญาณดับนามรูปก็ดับเมื่อนามรูปดับอะไรต่อไปสรายตนะก็ดับเมื่อสรายตนะดับผัสสะก็ดับเมื่อผัสสะดับเวทนาก็ดับเมื่อเวทนาดับก็ตัณหาดับเมื่อตัณหาดับอุปาทานก็ดับเมื่ออุปาทานดับก็พบดับแล้วก็ชาติก็ดับชาติดับแล้วก็ชรามรณะทุกโทมนัสอุปายาตก็ดับไปด้วยอันนี้คือสายดับเราจะดับได้ก็ด้วยการเจริญสตินี่เองกำหนดรู้ตามที่เขาเป็นเมื่อรู้ตามที่เป็นจริงแล้ววิชาคือสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นวงจรเหล่านี้ก็จะถูกตัดไปวันนี้ก็พูดมาอย่างย่ออย่างสั้นภายใน1ชั่วโมงก็คิดว่าน่าจะเป็นการทบทวนสำหรับโยคีเก่าแล้วก็โยคีใหม่ก็ได้เรียนรู้ศึกษาไปพร้อมๆกันแล้ววันนี้เวลาก็พอสมควรแล้วในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระรัตนตรัย
คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีที่ทุกท่านได้สะสมบุพรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยทุกท่านมีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ